ชี้ท่าทักษิณรอดคดี112สาวกก้าวไกลอ่านลูกหือเป็นที่ฮือฮาอย่างมากกับข่าวที่อัยการสูงสุดขออายัดตัวนายทักษิณชินวัตรเพื่อพิจารณาส่งฟ้องในฐานความผิดตามมาตรา112โดยล่าสุดนายทักษิณได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมและขณะนี้สำนวนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดซึ่งหลายฝ่ายต่างก็อยากรู้ว่าคำตัดสินของคดีนี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อการเมืองไทยหรือไม่อย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวิเคราะห์ว่าในกรณีที่ทักษิณไม่รอดอาจทำให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายคือ 1. กระแสการเคลื่อนไหวเรื่องมาตรา112ของพรรคก้าวไกลจะอ่อนลง 2. ด้อมส้มจะมองว่าคนทำผิดทุกคนได้รับโทษเท่าเทียมกันจึงน่าจะลดกระแสความไม่พอใจของกลุ่มผู้สนับสนุนก้าวไกลลงได้ 3. การเคลื่อนไหวเพื่อออกกฎหมายนิรโทษกรรมในคดีม .112 จะลดน้อยลงส่วนกรณีที่ทักษิณรอดจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้คือ 1. คนที่โดนคดีมาตรา112ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลรวมถึงแฟนคลับด้อมส้มจะออกมาเคลื่อนไหวและกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นธรรม 2. จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนทั่วไปว่าทักษิณทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะก่อนหน้านี้ประชาชนคาใจกรณีที่นายทักษิณซึ่งถูกตัดสินจำคุกแต่ไม่ต้องนอนคุกอยู่แล้ว 3. ประชาชนจะไม่เชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมรองศาสตราจารย์ดร.เจตชี้ว่าถ้าทักษิณรอดจะเกิดเสียงวิจารณ์แน่ๆว่าแม้กระทั่งหมิ่นสถาบันทักษิณก็ไม่ผิดซึ่งจะกระทบชิงไปไกลด้อมส้มจะรู้สึกว่าถ้าเป็นก้าวไกลทำจึงจะมีความผิดแต่ถ้าทักษิณทำก็ไม่ผิดมวลชนที่สนับสนุนก้าวไกลก็อาจจะลุกฮือขึ้นมาซึ่งนำไปสู่ความวุ่นวายได้